สวัสดีครับพบกับรายการติวเต็มพิกัดนะครับระดับมัธยมต้นนะครับวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในจากสัปดาห์ก่อนนะครับในเรื่องการสร้างคานะครับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราค้างกันตรงเรื่องคระสมนะครับในข้ององูนะครับข้ององูเป็นคําประสมที่เกิดจากคําไทยแท้นะครับผสมกับคําที่ยืมมาจากภาษาเขมร ตัวอย่างเช่นคําว่าเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลเกิดจากคํามคานะครับเดินทางและไกลนะครับซึ่งคําว่าเดินนะครับเป็นคําภาษาเขมรเพราะสามารถแผลงนะครับแผลงสระอําเป็นคําว่าดําเนินนะครับส่วนทางนะครับไกลเป็นคําไทยแท้ทั้งคู่นะครับวันเพนนะครับวันเพนวันเป็นคําไทยนะครับส่วนเพนเป็น ภาษาเขมรนะครับสังเกตจากเพยชนะสะกดนะครับใช้เพยัชนะตัวยอหญิงนะครับคำว่าป้อมตํารวจนะครับป้อมเป็นคําไทยนะครับตำรวจเป็นภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรนะครับเพราะเราสามารถมันแผลงมาจากคํานี้ถูกไหมครับตรวจนะครับสะกดด้วยจอจานนะครับเป็นคํำะสมทั้งหมดส่วนข้อที่6นะครับ เป็นคำผสมที่เกิดจากคำยืมภาษาต่างประเทศผสมกันนะครับเช่นดำรงศะนะครับเกิดจากคำเขมรนะครับผสมกับคำสันสกฤตนะครับส่วนพระสสนะครับที่แปลว่าคอนะครับพระเป็นภาษาบาลีนะครับสอเป็นภาษาสันสกฤตนะครับจึงเป็นคำะสมที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับ ทีนี้ในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อนี้มีชื่อว่าโครงสร้างของคำผสมนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อยอดนิยมสำหรับสอบเข้าม4เลยนะครับสอบเข้ามสและสอบโอนเนระดับม3นะครับออกข้อสอบเป็นประจำทุกปีนะครับเขาจะถามคำผสมข้อใดที่มีโครงสร้างต่างจากพวกนะครับวิธีการสังเกต นะครับในประเด็นที่1โครงสร้างที่เป็นคำนามบวกนามนะครับเช่นรถรางนะครับเป็นคำนามทั้งคู่ในหัวข้อนี้เราจะไม่ได้มองในเรื่องของภาษาต่างประเทศเพราะเราจะมองในลักษณะของโครงสร้างนะครับเราต้องมองโครงสร้างของคำนะครับรถไฟฟ้าเป็นนามทั้งคู่นะครับน้ำปลานะครับทั้งหมดเป็นนามทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนข้อที่สองคำนามนะครับนามประสมกับสรรพนามนะครับเช่นคำว่าพระคุณเมื่อประสมกับท่านนะครับกลายเป็นคำเรียกขานนะครับคำที่เรียกแทนบุคคลข้าพระพุทธเจ้านะครับเป็นคำนามประสมกับสรรพนามนะครับส่วนข้อที่3นะครับกริยาประสมกับคำกริยานะครับ เช่นคำว่าต้มยำต้มเป็นกริยานะครับยำเป็นกริยานะครับเมื่อประสมการกลายเป็นคำนามหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งนะครับคำว่าต้มยำเป็นคำที่ออกข้อสอบนะครับเข้าม4นะครับไปเมื่อปี2 0 0 0เอ่อ2551นะครับออกไปบ่อยมากๆกกันชนนะครับกันชนก็เป็นคำ กริยาผสมกันนะครับกลายเป็นนามนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นกริยาผสมกับกริยานะครับแต่ทีนี้ให้ให้นักเรียนสังเกตว่าคํากริยาเมื่อผสมกับกริยาไม่จําเป็นต้องเป็นนามเสมอไปนะครับอย่างกันชนกริยาผสมกริยากลายเป็นนามนะครับแต่ถ้าเป็นจดจำนะครับจดจำกริยาผสมกริยา ความหมายที่เกิดใหม่เป็นคำกริยานะครับดูหมิ่นก็เป็นกริยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช่วิธีการจำนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเป็นอะไรเสมอไปนะครับให้พิจารณาจากความหมายนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นกริยานะครับผสมกับนามนะครับอย่างคำว่ากินใจนะครับกินใจกินใจเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วมันเป็นคำวิเศษนะครับนอนกน้น นะครับต่อไปขึ้นนกตีหน้านะครับทุกอย่างเลยเกิดความหมายใหม่หมดต่อมาข้อที่5นะครับหมายเลขที่5นะครับกริยาประสมกับคำวิเศษนะครับอันนี้จะออกค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเช่นคาว่าหลับในถูกไหมครับหลับในถือดีคำนี้ออกข้อสอบ o n e เบ่อยมากเลยนะครับถือดีหมายถึงกริยาที่หญิงนะครับคำว่าถือดีเนี่ย เราจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําที่มีความหมายนะครับเป็นคําที่มีความหมายโดยในนะครับหรือเป็นคําที่มีความหมายเราจะใช้คําว่าความหมายเชิงอุปมาก็ได้นะครับคือ็นความที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบนะครับข้อที่6คําวิเศษนะครับบวกกับคํานามนะครับหลายใจเกิดความหมายใหม่หมดนะครับร้อนตัว ดีอกดีใจนะครับข้อที่7นะครับเป็นคำบุพบทนะครับบุพบทประสมกับน,นามนะครับนอกใจนอกเป็นบุพบทใจเป็นนามนะครับถึงที่นอกเรื่องนะครับนอกเป็นบุพบทนะครับเรื่องเป็นนามเกิดความหมายใหม่หมดนะครับทีนี้ ข้อนี้เป็นในข้อที่4.3นะครับในข้อที่4.3เป็นเป็นจุดที่ให้เรียนสังเกตนะครับหน้าที่ของคำผสมคำผสมทำหน้าที่อะไรได้บ้างหนึ่งเป็นคำนามนะครับเช่นน้ำปลาแม่นม้ำช่างไม้นะครับตู้เย็นนะครับให้สังเกตคำที่ขึ้นต้นด้วยแม่ส่วนใหญ่ก็เป็นคำผสมถูกไหมครับแม่นม้ำแม่บ้าน แม่งานนะครับเกิดความหมายใหม่หมดเลยช่างไม้นะครับขึ้นต้นด้วยคำว่าช่างนะครับตู้นะครับเข็มหมุดนะครับอย่างเข็มหมุดเนี่ยเราเราพิจารณาได้ว่าเป็นคำะสมเพราะว่ามันเป็นมันหมายถึงสิ่งของชนิดหนึ่งถูกไหมครับที่เราเอาไว้ใช้กับงานฝีมือต่างๆนะครับส่วนคำสรรพนามนะครับพระคุณเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทูนกระหม่อมนะครับก้าวกระหม่อมลูกช้างถูกไหมครับคำนี้ ลูกช้างที่น่าสนใจมากๆคือลูกช้างที่เราพิจารณาได้เป็น2ลักษณะใช่ไหมครับหมายเลขหนึ่งเราพิจารณาเป็นกลุ่มคำใช่ไหมครับกลุ่มคำหรือวลีที่เราพิจารณาหมายความถึงลูกของช้างใช่ไหมครับกรณีที่2ถ้าเรามองในกรณีนี้ถ้าเป็นคำะสมมันก็ต้องเป็นคำบุรุษสรรพนาม นะครับบุรุษสรรพนามนะครับบุรุษที่1นะครับที่แทนตัวผู้พูดเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับกริยาเช่นแก้ไขนครับยกเลิกยกทับขนส่งนะครับหรืออ่อนใจนะครับเป็นคำกริยาทั้งหมดนะครับนี่คือหน้าที่หน้าที่ที่4นะครับเป็นคำวิเศษนะครับเช่นใจดำนะครับใจดำ ขีเรตน่าเกลียดนะครับหลายใจส้นสูงนะครับเป็นคำวิเศษทั้งหมดส่วนคำอุทานนะครับแม่เจ้าโวยนะครับสังเกตคำอุทานจะนิยมใส่กับเครื่องหมายนะครับอัศเจรีนะครับนี่คือเครื่องอัศเจรีนะครับอัศเจรีใช้กับคำอุทานนะครับหรืออาจจะใช้กับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เป็นคำเรียนเสียงธรรมชาติ คำเรียนเสียงธรรมชาติเช่นคำว่าโครมหับปังนะครับในกรณีที่เป็นเรียนเสียงธรรมชาตินะครับเราสามารถใส่เครื่องหมายอัสเจรีได้นะครับอุยตายนะครับเนี่ยเป็นคำอุทานนะครับที่เป็นคำผสมได้เหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปนะครับในหัวข้อการสร้างคำข้อต่อไปนะครับที่เป็น การสร้างคำอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นการสร้างคำในกลุ่มของคำสมานนะครับคำสมานเรื่องนี้จะค่อนข้างน่าสนใจมากๆในกรณีที่มันเป็นสิ่งที่นักเรียนระดับมัธยมต้นเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนศึกษาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ยากเลย เพราะว่าเรื่องคำสมาดเป็นอะไรที่มันตายตัวนะครับเ,ออเขาบอกว่าเดี๋ยวขอพูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นของคำสมาดหนึงนะครับคำสมาดนิยามนะครับคือนะครับนะครับคือตรงนี้นักเรียนจำไว้เดินนะครับข้อความที่อยู่หลังคาว่าคือเนี่ยเป็นการอธิบายข้อความข้างหน้านะฮะเป็นการอธิบายข้อความข้างหน้าเพราะฉะนั้นลักษณะกระบวนการเขียนแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการที่เรากําลังใช้อธิบายโวหาร อธิบายคือการทําให้เข้าใจนะครับเขาบอกว่าคําสมาตรนะครับคือการทํำสรรสองคําขึ้นไปให้เป็นคําคําเดียวกันในภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยครับคือเงื่อนไขขีดเส้นใต้นะครับจะต้องเป็นคําบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะครับห้ามนําภาษาอื่นมาปนเด็ดขาดนะครับทีนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวขอพูดถึงพื้นฐานของคำสมานนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคำสมานเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองให้ดูให้ยังให้เข้าใจเนี่ยนั่นเองต้องเข้าใจก่อนว่าคำสมานเราแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับสมานแบบที่หนึ่งนะครับคือคำสมานแบบสมานนะครับสมานแบบสมากนกรณีที่สองนะครับคือคำสมาน แบบสนทีคำสมาดแบบสนทีทีนี้ตรงนี้คับมันมีชื่อด้วยนะครับมันมีชื่อนอกจากคำว่าสมาดแบบสนทีเนี่ยนะะข้อสอบอาจจะออกคำว่าคำสมานะครัคำสมาดที่มีการสนทีเราจะพูดเราจะรูทุกคำเลยนะครับข้อสอบในรอบหลายสิบปีเนี่ยมันจะออกอยู่ไม่กี่แนวนะครับตัวโจทย์เนี่ย นะครับตัวโจทย์มันเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไปตามการเวลาแต่รูปแบบการอออขก้สอบอยังคงเดิมนะครับสมาตแบบสนทิสมาริที่มีการสนทิสมาริที่มีการนะครับเปลี่ยนแปลงเสียงก็ได้สมาติที่มีการกลมกลืนเสียง เห็นไหมครับมันมีด้วยกันทั้งหมดหลายชื่อทีนี้เราเรามาดูตัวอย่างว่ามันต่างกันยังไงนะครับคํา, Smart, Black, Smart. าสมัครแบบสมัครก็คือสมัครหรือบางครั้งโจทย์ก็ใช้คําว่าคาสมาัครนะครับคือบางครั้งเนี่ยข้อสอบบางปีเนี่ยเหมือนกับเขาเจตนาต้องการจะเช็คว่านักเรียนเนี่ยรู้ลึกซึ้งแค่ไหนนะครับเขาอาจจะให้ว่าข้อได้เป็นคําสมาครทุกคำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนับรวมสนทีด้วยนะครับต้องนับรวมสนทีด้วยเพราะว่าคําสนที นะครับทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งของคําสมาธิเหมือนกันนะครับที่เรามาลองดูนะครับสมาธิแบบสมาธิถ้าสม,มมติเราดูภาพนะครับภาพจะเป็นลักษณะของการนําคําบาลีสันสกฤตสองคำสมมตินะครับนี่คือคําที่1น,นะครับคาที่1คําที่2เรานามาเรานํา2คํเนี้ยนะครับมาสมาธิกัน ท,ที่นักเรียนท่องกันไงครับว่าสมัดชนใช่ไหมครับส่วนที่เชื่อมใช่ไหมครับที่ท่องกันเป็นประจำสมัดชนส่วนที่เชื่อมแต่ทีเนี้ยครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาให้เข้าใจว่าในการชนกันเนี่ยคือมันเอามาชนกันเอาแค่มาต่อกันเฉยๆนะครับตัวอย่างเช่นคําว่านะครับตัวอย่างเช่นคําว่าวัยวัยกับบูทนะครับว,วัยาบูทใช่ไหมครับเนี่ย เอามาเชื่อมกันเออเอามาอา,มาชนกันขอโทษนะครับเอามาชนกันอีกคำหนึ่งก็ได้ครับรัฐบาลเห็นไ,ไหมครับรัฐบาลน,นี่ก็คืออาชนกันคำที่หนึ่งกับสองไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงนะครับทีนี้อ่านถ้าเรามาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นสนทิอ่าคำที่หนึ่งนะครับคำที่สองหนึ่งสอง ถ้าเรามาสนทิกันปุ๊บมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีดูนะครับคำที่1คําที่2ถ้าเรามองนะครับมันจะเป็นเหมือนว่ามันเอามาเชื่อมกันบางส่วนมันเอามารวมให้เป็นหนึ่งอ่ะเป็นหอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าธนาคารถ้าเราเปรียบเทียบนะครับธนาคารเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับ มันจะไม่เหมือนคําว่าวายาวูธถูกไหมครับวายาวุดเนี่ยเราแยกได้เราตัดปุ๊บเราแบ่งครึ่งปุ๊บเนี่ยเราได้เลยคําที่1อันนี้คําที่2ใช่ไหมครับแต่คำนี้เวลาเราเอามาเวลามาแยกกันมันจะต้องมีการมันแปลกๆถ้าเราจะแยกธนาโอเคธนาธนาธนา,ธนาคือเงินถูกไหมครับแต่คานตัวเดียวไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแยกให้ถูกมันจะต้องมาจากคําว่าธนาธนาหรือธนาก็ได้ส่วนที่ก็คำว่าอาคาร อย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เราแยกออกมาที่ถูกที่ถูกต้องนะครับนี่คือหลักสังเกตเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเรารู้หลักสังเกตรตรงนี้นะครับเราจะพอไปเอาตัวรอดได้ในการตัดตัวเลือกหรือในการพิจารณาตัวเลือกในข้อสอบได้พอสมควรนะครับ <Ć. S 1> ทีนี้เรามาดูในกระบวนการสมรัครคำนะครับแดงละเอียดนิดนึงนะครับเ <been. S 1> ขาบอกว่าหลักของการสมรัคดูหลักการนะครับหมายเลขหนึ่ง เกิดจากคำภาษาบาลีนะครับและสันสกฤตมารวมกันเท่านั้นนะครับตัวอย่างคำว่าปิยมิตนะครับปิยมิตรเดิมนะครับดูนะครับเกิดจากปิยะนะครับสมาดกับมิตรกลายเป็นปิยมิตให้เราสังเกตว่าเมื่อเรานำมาสมาดคำแล้ว ค,คำที่ไม่พยัญชนะหรือรูปสระที่ไม่สามารถมีได้คือตรงนี้เราต้องตัดบันทิ้งเลยนะครับวิสัญชนีคำี่สางนะคบปัดฉิมมาไวนะครับมาจากคำว่าปัดฉิมรวมกับคำว่าไวถูกไหมครับเมื่อเรามาสมาคกันกลายเป็นคำว่า ปัดฉิมมาไวนะครับให้าได้สังเกตดีๆนิดนึงว่ามันจะมีการออกเสียงตรงนี้นะครับที่มันต่อเนื่องกันปัดฉิมเดิมเราอ่านปัดฉิมถูกไหมครับคำที่1นึ่งไวคำที่2แต่เมื่อเรามาสมาธิกันเราต้องอ่านปัดฉิมมาไวกระบวนการนี้เรียกว่าการอ่านเนื้องเสียงนะครับการอ่านเนื้องเสียง หรือในข้อสอบนะครับหลายโรงเรียนมากๆนะครับหรือแทบจะเป็นข้อสอบที่มาตรฐานระดับประเทศไทยไปแล้วนะครับเขาก็จะนิยมอ่านว่าการออกเสียงนะครับแบบคาสมาท์เพราะนี่คือคาสมาท์ถูกไหมครับ่นนี้ต้องเข้าใจว่าการออกเสียงแบบคาสมาท์คือคําที่อ่านออกเสียงแบบต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันนะครับคําต่อไปนะครับวัฒนธรรมนะครับวัฒนะนะครับ ธรรมคำใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือโอเควัฒนธรรมถูกไหมครับไม่มีวิสัญนีนะครับไม่มีวิสัญนีนะครับอักษรศาสตร์นะครับอ่ะอันนี้เราแยกได้แล้วนะครับเดี๋ยวแยกให้คร่าวๆเลยนะครับกรรมการกรรมคำหนึ่งนะครับการคำหนึง่งเมื่อเราแยกกันปุ๊บเสียงที่ออกต่อนเนื่องคือพยางมะเห็นไหมครับ ครับกรรมการนะครับ,รราารนะรบนี่คือลักษณะของคำสมาดเบื้องตน้นนะครับทีนี้อ่าต่อไปมีนะครับวิศวะกรรมศาสตร์คำนี้วิศวกรรมศาสตร์ถูกไหมครับเกิดจากอันนี้อ่ะวิศวะนะครับกรรมศาสตร์ถูกไหมครับเราก็เลยมากลายเป็นคำนี้ เห็นไหมครับเราตัดนี้ออกไปแล้วมีการอ่านออกเสียงต่อนเนื่องูเห็นไหมครับวิสวักรรมะเห็นไหมครับกรรมศาสตร์วิทยาฐานะนะครับวิทยาวิทยานะครับวิทยาหรือวิทยาความรู้นะครับสมาจากคําว่าฐานะนะครับกลายเป็นคําใหม่นะครับเป็นคำว่าวิทยาฐานะนะครับฐา,านะของความรู้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าด้วย แปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งที่ออกข้อสอบเป็นประจำคือคำนี้นะครับนะครับแพทยศาสตร์นะครับเกิดจากคำว่านะครับแพทย์นะครับสมาติกับคำว่าศาสตร เมื่อเราสมาดกันน,น,อกกนอกจากวิสัญน,นีแล้วที่เราไม่จำไม่ต้องการในคำนั้นแล้วเครื่องหมายนี้ก็ไม่ต้องการนะครับทันธาคาเราก็ไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคำว่าแพทยาศาสตร์เราต้องเอาออกเสียงทั้งหมด4พยางนะครับต้องอ,ออกเสียงทั้งหมด4พยางทีนี้นะครับหลักการต่อไปให้รให้เราสังเกตที่นีในคําสมาดจะเอาคําขยาย วางหน้าคำหลักนะครับตรงกันข้ามกับไทยถ้าเป็นไทยนะครับจะเอาคำหลักนะครับเอาคำหลักแล้วเอาคำขยายต่อเข้ามาตัวอย่างเช่นคำว่าวิชาที่เกี่ยวกับอดีตถูกไหมครับจะเป็นคำว่าประวัติศาสตร์ถูกไหมครับเกิดจากคำว่าประวัติ กับศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับอดีตเห็นไหมครับแรกจะข้างหังไปขา้างหน้าอย่าลืมนะครับอ่านออกเสียงต่อเนื่องเสมอประวัติติเราไม่อ่านประวัติศาสตร์นะครับต้องมีติด้วยการวิชาที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณน,นะครับคือคณิตใช่ไหมครับศาสตร์ถูกไหมครับคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเวลาเราออกเสียงตศาสตร์ ผาาณธาตอากาศใช่ไหมครับาราณธาตอากาศเราก็ใช้คําว่าอากาศกับยานถูกไหมครับมันเลยกลายเป็นอากาศสยานนะครับตรงนี้อาจห้เรามาเช็คทีหนึง่งเราก็อย่าลืมว่าตรงนี้สังเกตคําทั้งหมดที่มันมาสมัครกันอากาศมีตรงนี้เป็นสันสกฤตยาน นะครับยานะนะคำเนี้ยยานคำเนี้ยนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับยังอยู่ในกฎยังไม่มีการนำคำภาษาอื่นเข้ามาปนนะครับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวนะครับเราใช้คาว่าดาราศาสตร์นะับดาราศาสตร์การช่วยเหลือสังคมนะฮะเราใช้คาว่าอะไรนะครับ สังคมส่งเคราะห์เห็นไ,ไหมครับสังคมส่งเคราะห์นะครับนี่คือลักษณะของคำสมานนะครับเอาข้อต่อไปนะครับเวลาเรานำคำทั้งสองคำมาสมานกันนะครับห้ามใส่เครื่องหมายตรงนี้นะครับิสัญชนีและทันตค่าระหว่างคำ ะครับเช่นคาว่าลักษณะนามนะครับนะครับไม่มีนะครับศนะนะิละปะวัฒนธรรมนะครับก็กลายเป็นคำว่าศิละปะวัฒนธรรมเห็นไหมครับไม่มีวิสัญนญนีเหมือนกันนะครับวารสารนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ นี่คือลักษณะพื้นฐานเลยนะครับการจนำบุรีนะครับการจนำบุรีนะครับก็เป็นคำว่าสวัสดีภาพนะครับแพทยศาสตร์นะครับนี่คือลักษณะ เบื้องต้นนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปก็สำคัญเหมือนกันเวลาเราอ่านคำสมาดจะต้องอ่านตรงกลางระหว่างคำจะอ่านเสียงสระเราเรียกว่าอ่านเนื่อเสียงนะครับตัวอย่างเช่นอุบัติคำแรกนะครับสมัครคำว่าเหตุนะครับ,รนะรบกลายเป็นคำนี้ถูกไหมครับถ้าเราอ่านแบบนี้อุบัติเหตุอย่างนี้เราจะยังอ่านไม่ถูกต้องเราต้องอ่านว่าอุบัติเหตุ นะครับดูตัวอย่างนะครับตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ไม่อ่านออกเสียงสระอีนะครับตรงนี้อ่านออกเสียงสระอีนะครับเนี่ยประวัติศาสตร์ถูกไหมครับต้องมีต้องมีติต้องอ่านเนื้อเสียงระหว่างคํานะครับถ้าเราไม่อ่านเนื้อเสียงเนี่ยเราอ่านไม่ถูกต้องนะครับผิดหลักการอ่านเหมือนกันนะครับเอาตัวอย่างนะครับเราดูนะครับว่ามันอ่านเนื้อเสียงยังไงนะครับ กุลสตรีถูกไหมครับตรงนี้อุดมการ์นะครับอุดมคตินะครับสมการกิจการถูกไหมครับอักษรศาสตร์สุขภาพนะครับรส,สนิยมนะครับปรากฏาการ์เห็นไหมครับออกเสียงระหว่างคำหมดเลย น,นี่คือลักษณะของการอ่านเนื้อเสียงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าข้อสอบบางข้อบางครั้งขเขาจะใช้คาว่าข้อนีอนออแบบน้อ่านออกเสียงแบบคำสมาดจำได้ไหมครับเนี่ยอ่านออกเสียงแบบคำสมาดก็คืออ่านออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงถูกไหมครับพวกนี้เ,เราเรียกว,ว่าออกกึ่งเสียงหมด ถูกไหมครับไม่ได้ออกเต็มนะครับออกกึ่งนะครับทีนี้ละครับคำเหล่านี้นะครับวนเวียนอยู่ในข้อสอบประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะวนเวียนอยู่แค่นี้เลยนะครับเรามาลองดูนะครับระวังทีนีนะครับคำตอบไปนี้ไม่ใช่สมาดเพราะอะไรนะครับเริ่มต้นจากคำว่าทุนนิยมนะครับคำว่าทุนเนี่ยครับเป็นไทยแท้อนุกาชาต กาชาติไทยแทย้สรพรพสิ่งสิ่งนะครับเป็นไทยแทย้เพราะว่าเราเราจะไม่เอาคำภาษาอื่นเลยใช่ไหมครับนอกจากบาลีสันสกฤตคุณค่าคำว่าค่านะครับไทยพระเจ้านะครับคำว่าเจ้าไทยผลไม้ไม้นะครับไทยนะครับพลความความไทย ใช่ไหมครับพระที่นั่งนะครับที่นั่งไทยพลเมืองนะครับคำว่าเมืองไทยพลังงานนครับคำว่างานไทยราชดำเนินดำเนินมานะครับขเขมรถูกไหมครับกระยาหารนาหารนะมันาม,มาจากคำว่าอาหารนะครับเป็นขเขมร ชำนาญศิลชำนาญใช่ไหมครับเขมรอย่าลืมนะครับชำนาญแผลงมาจากฌานนะครับบันเทิงสถานบันเทิงเขมรสสถานเนี่ยสอทอเนี่ยเป็นสันสกฤตนะครับคริสตจักรคำว่าคริสนะครับคริสเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับคริสต์มาสจากภาษาอังกฤษครับจากเป็นสันสกฤตอยู่แล้วโอเคเพราะว่ามีกอรอควบกลัา นะครับคำสมาร,รูปแบบต่อไปเนี่ยนะครับเป็นสมาดแบบสนธินะครับสมาดแบบสนธิสมาดแบบสนธิคือนะครับคือคำสมาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงนะครับ ระหว่างศัพท์คำสมาตที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงนะครับระหว่างศับนะครับตัวอย่างอ่ะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกรณีที่1น,นะครับกรณีที่1ครับเราจะแบ่งเป็นคําสระสนทิ กรณีที่1นะครับ,เ,รนะรบเป็นสระสนทีสละสนทีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่การนําคํสองคาเนี่ยมาสนทีกันถูกไหมครับนําสระของแต่ละคําสระท้ายท้ายคำแรกกับสระของหน้าคําหลังนะครับเอามาเอามาสนทีกันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นอีกคำหนึ่งนะครับตัวอย่าง นะครับตัวอย่างเช่นคำว่าหิมะนะครับหิมะสนทีกับคำว่าอะไรถูกไหมครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าถ้าเรามันมีสระสตัวนี้นะครับสระข้างหน้าท้ายคำหน้ากับหน้าคำหลังเราจะตัดตัดสระท้ายคำหน้า ใช้สระหน้าคําหลังก็กลายเป็นคําว่าหิมาลัยนะครับการเป็นคำนี้ตัดตัดออกไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นคําว่าวะะชิระนะครับกับคําว่าอาวุธ ก็กลายเป็นวชิราวุฒิมหานะครับกับคำว่าอนันนบนะก็กลายเป็นมหันนบนะครับตัดออกไปตัดสระทายคำน้าออกไปนะครับมันจะมีกรณีนิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัดสระอันนี้เป็นกรณีอันนี้เสริมนิดนึงนะครับ ตัดสระท้ายคำหน้านะครับใช้สระหน้าคำหลังแต่มันจะมีกรณีที่น่าสนใจนิดนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดสระหน้าคำหลังเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเกิดสระหน้าคำหลังถ้าสมมติตรงนี้ถ้าตรงนี้นะครับ เป็นอะเราจะเปลี่ยนเป็นอานะครับถ้าตรงนี้เป็นอีเราจะเปลี่ยนเป็นเอถ้าเป็นอูนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอูหรือโออ่านะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นอ่าตรงนี้นะครับประชานะครับ สนทิอธิปไตยตรงนี้เป็นอะถูกไหมครับเราเปลี่ยนเป็นอาซะเราสนทิแล้วเราจะได้คำว่าประชาธิปไตยนะครับส่วนอิเราเปลี่ยนเป็นเอนะครับเช่นคำว่าณระสนทิอิส่วน ใไหมครับสนาราสนธิส่วนเป็นณเรสวนนะครับมหากับอีสีก็ได้นะครับเป็นมเหสีถูกไหมครับศระเอนะครับทีนี้ถ้าเป็นอูบ้างนะครับอูเปลี่ยนเป็นอูน o, หรือโอนะครับ เช่นคำว่านะครับเช่นคำว่าราดนะครับส่วนที่ก็อุป,ปโภคใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นคำว่าราชูปโภโอกนะครับเป็นคำว่าราชูปโภโอกนะครับคำว่าชะละส่วนที่ก็อุทธร ใช่ไหมครับก็กลายเป็นคําว่าชะโลธรถูกไหมครับกลายเป็นคําว่าชะโลธรน,นะครับนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นสระนะครับอ่านี่เป็นข้อยกเวน้นนะครับต่อไปนะครับประเด็นต่อไปนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโน้ตข้อต่อไปนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสระ ที่ทายคำหน้านะครับเปลี่ยนสระที่ทายคำหน้ายางอย่างกรณีข้างบนนะครับกรณีข้างบนคือสระที่หน้าคำหลังถูกไหมครับแต่กรณีนี้คือเปลี่ยนสระที่ท้ายคำหน้าสมมุินะครับตรงนี้เขาบว่าถ้าทายคำหน้าตรงนี้นะครับเป็นอีหรืออีนะครับ,เ, e ร e นะรบเราจะเปลี่ยนเป็นยอยักษะ แต่ถ้าเป็นอุใช่ไหมครับอุหรืออูนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นวแหวนเสียก่อนอา้าวตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเช่นคำว่าราตินะครับกับคำว่าอารมณ์เราจะไม่เราจะไม่เป็นคำว่าราตารมถูกไหมครับมันจะเราจะไม่เป็นคำว่าราตารมเราต้องเปลี่ยนก่อนเห็นไหมครับเนี่ย อีนะครับเราเปลี่ยนเป็นยอยักษ์ก่อนรัตตยะก่อนทีละคันนะครับรัตตยะคันที่หนึ่งนะแล้วนี่ก็เอาคําว่าอารมณ์อ่าแค่นี้ก่อนพอทีนี้เราไม่ติดเงื่อนไขของสระแล้วถูกไหมครับเราสนทีกันเลยต่อเลยเป็นรัตตยารมนี่นะครับตรงนี้จะจะค่อนข้างยากนะครับลักษณะงจะค่อนข้างยากคือว่า พอถ้าเราจะสนทิกลับไปนะครับถ้าสมมติว่าข้อสอบมองอย่างนี้สมมติเราจะมองเราจะมองในลักษณะของกระบวนการออกข้อสอบนะครับถ้าข้อสอบมาคําว่ารัตยารมณ์คือนักเรียนมองออกว่าเป็นสนทีแต่ถ้าเขาถามว่ามันสนทิมาจากคําว่าอะไรการที่นเนียจะถอดกลับไปข้างบนมันจะยากกว่านักเรียนพิจารณาแค่นี้เพราะนักเรียนมองแค่นี้นักเรียนมองว่ามันแยกไม่ได้นักเรียนอาจะมองาว่ารัตยะกับอารมณ์ ถ้านักเรียนดาวแบบนี้โอเคนะครับมันก็ถูกมันก็ถูกถ้าเราเป็นตัวเลือกแต่ถ้าเราเป็นข้อสอบอัตนยัยนะครับนักเรียนก็ต้องทราบว่ายอยกักษมันแปลงมาจากอีหรืออีใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้สนทีกลับไปได้ถูกต้องนะครับทีนี้เราดูอีกคำหนึ่งบ้างนะครับถ้าเป็นอุหรืออูนะครับคำนี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆคือคําว่าเหตุเหตุสนทีกับคําว่าอเนกัตถะ ขั้นที่1นึ่ทำยังไงครับอุเปลี่ยนเป็นวใช่ไหมครับเป็นคําว่าเหตุตวะกับอเนกัตถะใช่ไหมครับเหตุตวะกับอเนกัตถะทีนี้เราเปลี่ยนเราจะสนทิเลยได้ไหมนะคะเป็นเหตุตวะเนกัตถะก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าคําหลังมันเป็นอถูกไหมครับเราต้องเปลี่ยนเป็นอาก่อน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าอาร์เนกัตถะพอเราสนทีปุ๊บมันจะได้ว่านะครับเหตุะวนันเนกตถะคำนี้มันเป็นคำว่าเหตุะวัเนกัตถะประโยคนะครับคือประโยคความรวมชนิดที่มีใจความเป็นเหตุผลกันนะครับเหตุะวัเนกัตถะนะครับนี่คือลักษณะของกระบวนการสนทินะครับในลักษณะของ สระสนธินะครับทีนี้ข้อ2เป็นการสนธินะครับเป็นการสนธิที่ชื่อว่าพยัญชนะสนธินะครับพยัญชนะสนธิก็คือนำเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เรานำสระกับสระมาสนธิกันนะครับแต่ข้อนี้เรานำพยัญชนะกับพยัญชนะ นะครับหลักการง่ายมากนะครับข้อที่1อ่ะกขรอกไก่นะครับคำที่ลงท้ายด้วยสอเสือถ้าเราลงท้ายด้วยสอเสือครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโอนะครับเปลี่ยนเป็นโอนะครับตัวอย่างเช่นคําว่ามน,นัด สนทีกับคำว่าไม่นะครับกลายเป็นมะโนไม่สังเกตนะครับสอสเสือหลักการนี้จะตายตัวมากหลักการนี้จะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเลยนะครับคำว่ารหัสนะครับสนทีกฐานนะครับกลายเป็นระโหฐานนะครับระโหฐาน นะครับทีนี้ให้เราสังเกตง่ายๆเลยนะครับข้อนี้สังเกตได้ตายตัวมากๆนอกจากคำนี่มันจะลงท้ายด้วยสอเสือแล้วเมื่อสนทีแล้วเนี่ยมันจะพยางค์ที่2เป็นโอเห็นไหมครับเป็นโอโอหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้เราสังเกตได้ง่ายเลยนะครับนี่คือกรณีที่1ครับกรณีข้อที่2ข้อขอไข่นะครับอุปสรรคมันจะมีคําอุปสรรคเกิดขึ้นคือคําว่าทุศนะครับกับ คำว่านิสสะนะครับเหมือนเช่นกันนะครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนสอนะครับเป็นรอเรือเหมือนกันถูกไหมครับให้เปลี่ยนสอเป็นรอเรือนะครับเช่นคําว่าทุทุษะนะครับกับคําว่าราดนะครับนั่นก็เปลี่ยนเป็นทุราษ นะครับนิสะนะครับบวกโทษก็เป็นนิราโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะมีหลักสังเกตได้เลยว่าคํำที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าทุระทอระนะครับหรือนิระคำเหล่านี้เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเป็นคําสนธินะครับนี่คือละ,ละเอียดเลยนะครับนะครับมาจากทุสะหรือนิสะ ถูกไหมครับมาจากทุตสาห์หรือนิสะเช่นข้อสอบบางปีออกนิรกรรมมาจากลูเลอ,เอมาจากนิสะสนธีกับคำว่ากรรมนะครับนอกจากเราจะรู้ที่มาแล้วเราก็ยังรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงด้วยนะครับนี่คือการบนการสนธีแบบที่สองนะครับทีนี้ก็บนการสนธีแบบที่สามนะครับ คือกระบวนการสนทินะครับด้วยวิธีที่ชื่อว่านาลึกขหิตสนทินะครับหรือจะใช้คำว่านิคหิตก็ได้นิคหิตเป็นบาลีนะครับนารือขหิตเป็นสันสกฤตนาลึอขหิตสนทินะครับคือกระบวนการที่อาจอย่างเช่นกอไก่นะครับ ตัวนรึกหิตนะครับตัวนรึกหิตสนธิกับสระสระนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับกระบวนการที่1นนะครับจะเปลี่ยนนรขหิตเป็นมอมานะครับตัวอย่างเช่นนะครับสังนะครับสังนะครับสนธิกับอาคม นะครับอเป็นสระใช่ไหมครับให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นมมานะครับชา้าๆทีละขั้นตอนนะครับสมานะครับกับอาขมสนทกต่อเลยเข้ากระบวนการใช้สระสนทีตัดข้างหน้าใช้ข้างหลังใช่ไหมครับเป็นสมาคมนะครับสมาคมนะครับคำหนึ่งก็ได้อีกคำหนึ่งครับสัง กับอุทยัยนะฮะเป็นสมุทยัยนะครับสมุทยัยนะครับทีนี้กรณีต่อไปนะครับกรณีขอไข่นะครับเขาบอกว่ากรณีถ้านาฬิกาหิตนะครับสนธิกับพยัญชนะวากัก นะครับนารูขิตส่วนที่กับพยัญชนวะว่คให้เปลี่ยนจุดนี้นะครับจุดนี้เหมือนจะเยอะเ,อะเหมือนกันตัดเราเดี๋ยวเรามีหลักสังเกตให้เล่นมองนิดเดียวออกเลยนิดเดียวเรามองรู้เลยนะครับเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยนนารูขิตเป็นนะครับพยัญชนะตัวสุดท้าย ของวรรคนั้นๆนะครับให้เปลี่ยนเป็นเพรญชนะตัวสุดท้ายของวรรคนั้นๆใช่ไหมครับอ้าวตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นคำนี้นะครับสังนะครับสนธีกับคำว่าก่อนใช่ไหมครับสังสนธีกับคำว่าก่อนอ่ะดูนะครับเพรญชนะวรรคกอไก่ ตัวสุดท้ายนะครับเปลี่ยนนฤมขหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคก็ไก่เนี่ยอยู่ในวรรคกะใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของวรรคกะมันคืออะไรครับกะขาคาคางะใช่ไหมครับเพราะฉะฉนั้นเราก็เป็นสังก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยัญชนะวรรคมันมีอยู่5วรรค ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาไล่ดูนะครับกะค่ค่คางะจะชะชะชะยะนะครับตะท่ท่ทะานะตาท่ทะาท่นะนะครับปะผะพะผะมาอ่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยนะครับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ขึ้นต้นนี่งองูยอหญิงนอนเณร นะนอนหนูแล้วมามานะครับก็เป็นคำสุนทีเราสังเกตุงี้ครับสังสันนะครับสันนะครับสันนะครับและสำนะครับเป็นคำสุนทีทั้งหมดนะครับอ่าตัวอย่างนะครับดตนนบูตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นคำที่ขึ้นต้น นะครับเอาตัวอย่างวรคต่อไปเช่นสังนะครับสนธิกับจอจะใช่ไหมครับจะอ่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดจะช,ะชะชะชะยะใช่ไหมครับยอหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสัญจรถูกไหมครับสัญจรน,นะครับต่อไปวรคต่อไปบ้างอ่ะต่อไปเช่นคําว่าสังกับคําว่าฐาน นะครับสันฐานนะครับขออภัยตัวน้องหนูนะครับเป็นคํานี้ตัวนี้นะครับอยู่ในวรรคตะใช่ไหมครับตะมี2ตะนะครับตะนี้คือตะตะใหญ่กับตะเล็กใช่ไหมครับก็เป็นสันฐานนะครับต่อไปวรรคตะบ้างอ่ะดูนะครับเอ่อสังนะครับกับนิบาทนะครับกลายเป็นสันนิบาท ใช่ไหมครับสันนิบาตต่อไปวัคปะนะครับสังนะครับกับผัดนะครับกลายเป็นสัมผัสนะครับสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับคำที่ขึ้นต้นด้วยกะขาคาคังะนะครับจะชาชาชายะนะครับตาตาทัทนาใช่ไหมครับตา ธาธาทานนะใช่ไหมฮะปะผาพาพา,พามมานี่เราจําได้เลยคําเนี้ยคำนี้ขึ้นต้นอย่างนี้บางครั้งอา,อาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสันอาจจะเป็นคําว่าสนหรือคําว่าสมาเช่นสมาคมใช่ไหมครับสนนะครับคำเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เราจําไ้เลยว่าถ้าคำเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นสนธิแน่นอน นะครับนี่คือหลักการในการสังเกตและถ้าข้อสอบออกมาเนี่ยนะครับได้สามารถเอาหลักตรงนี้ไปเช็คได้เลยทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับลองดูแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1ข้อใดนะครับเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำนะครับเร,เราเราจะตัดตัวเลือกไปนะครับเราตัดตัวเลือกซ้อนเพื่อความหมายอย่างข้อนี้นะครับอย่างครูจะตัดออกไปข้อที่2ครูจตัดทั้งหมด เห็นไหมครับเพราะเขาถามซ้อนเพื่อความหมายข้อนี้ไม่เป็นคําซ้อนเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อเสียงออดอ้อนเนี่ยตัดได้เลยเสียสีตัดมีดาดทอตัวเดียวนั้นจาไปแล้วครับดาดทอเป็นคําซ้อนโลเลตัดตัดตัดทัดด้งหมดถูกไหมครับตอบข้อกอไก่ถูกไหมครับกักขังดูแลเศร้ามองนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ <S 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 ข้อที 2> <ดา>่2ข้อใดเป็นคําซ้อนเพื่อเสียงและความหมายทุกคำอ่าข้อนี้แนวโจทย์ ของข้ามอเลยนะครับเต็มอุดมนะครับเป็นคำซอนเพื่อเสียงและความหมายทุกคำหมายความว่าในคำแต่ละคำนั้นต้องเป็นทั้ง2อ,อย่างใช่ไหมครับต้องเป็นทั้ง2อ,อย่างเพราะฉะนั้นเราจะเราจะมาตัดตัวเลือกกันนะครับเราจะมาตัดตัวเลือกที่เป็นซอนเพื่อความหมายอย่างเดียวจริงไหมครับเร็วขึ้นใช่ไหมครับข้อกไก่ตัดถิงขว้างตัดข้อคอควายตัดอบรมอ่ะเหลือ2ตัวเลือกนะครับเหลือ2ตัวเลือก ที่เป็นซอน้อนเสียงด้วยนะครับซ้อนความหมายด้วยนะครับข้อที่4เนี่ยคมคายเนี่ยนะครับคมคายเนี่ยมันเป็นซ้อนเพื่อเสียงอย่างเดียวเป็นความหมายไม่ได้เลยนะครับยุ่งเหิงนะครับซ้อนเพื่อเสียงอย่างเดียวนะครับแต่ข้อนี้เยาะเย้ยนะครับดุด่าว่องไวนะครับเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นซ้อนเพื่อเสียงสังเกตจากพยัญชนะต้น ใช่ไหมครับว่องไวดุดานะครับเยาะเย,ะเยะ้ยคือใช้พยัญชนะต้นที่เป็นเสียงเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับคำใดมีคำมีคำซอ้อนะครับที่มีความหมายอยู่ที่พยางหน้าและพยางหลังนะครับคำตอบคือข้อที่ขอควายทำมาหากินอยู่ที่คาว่าทำกินอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีทั้งหมดเลย เสือสิงกระทิงแรดหมดเลยนะครับไปลามาไหว้หมดเลยถูกไหมครับจะทำมาหากินอยู่ที่คำนี้และคำนี้นะครับต่อไปข้อที่4นะครับคำซ้อนในในข้อได้มีความหมายไม่ตรงกันข้ามนะครับไม่ตรงกันข้ามคำตอบคือข้อขอควายนะครับอบกับอ้าวความหมายข้อนี้คล้ายนะครับแต่ข้อนี้ตรงกันข้าม เห็นไ,ไหมครับความหมายตรงกันข้ามนะต่อไปนะครับคาว่าโชคออขออภัยนะครับข้อนี้ที่ถูกต้องต้องเป็นคําว่าโชคร้ายโชคร้ายนะครับความหมายบวกและลบนะครับบวกและลบข้อสอบปัจจุบันนะครับประมาณ2ปีก่อนนะครับออกคำว่าถ้วยโถชามไป เขาถามว่าคำซ้อนในข้อใดที่มีความหมายคล้ายกันนะครับคำตอบคือถ้วยโถโอชามข้อนี้ซ้อนสีคำนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5เป็นแนวข้อสอบดีมากเลยนะครับแนวนี้มาตรฐานมากๆนะครับโอกาสออก90%เลยนะครับคำที่พิมพ์ตัว A ในข้อใดนะครับไม่ใช่คำซ้ำ ไม่ใช่คำซ้ำพี่ๆดูก่อนนะครับดูตัวเองนะครับพี่ๆอะไรๆนะครับจนๆนะครับไปๆหลักการของคำซ้ำจำได้ไหมครับ 1... ความหมายเหมือน 2... หน้าที่เหมือนพี่ๆช่วยดูแลพวกเราดีมากค่ะพี่ๆเห็นไหมครับพี่ๆความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นซ้ำ นะครัจะกินอะไรอะไรกินเข้าไปเถอะอะไรอะไรนะครับอะไรอะไรความหมายเหมือนกัน <S <S ท,ทีนี้ดูข้อที่3านะครับฉันไม่ยอมจนจนตายแน่นอนฉันไม่ยอมจนความหมายที่1กิริยาจนตายแน่นอนจนตรงนี้ความหมายที่2เป็นสันธานคนละความหมายกันนะครับข้อนี้ไม่ใช่แน่นอน <S <S 1> <S 1> ไปไปเสียเถอะไม่อยากเห็นหน้า ไปไปเสียเถอะไม่อยากเห็นหน้าข้อนี้ก็ใช่ทีนี้เรามีหลักสังเกตมากกว่านั้นนะครับหลักสังเกตถ้าเป็นคำซ้ำจริงๆมันต้องอ่านติดกันนะครับคำซ้ำต้องอ่านติดกันได้ข้อนี้นะครับฉันไม่ยอมจนจนตายแน่นอน ประโยคนี้เราไม่ได้พูดว่าฉันไม่ยอมจนจนตายแน่นอนถูกไหมครับเราแบ่งฉันไม่ยอมจนวักจนตายแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันเป็นคนละความหมายนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6ข้อใดใช้โมกไม่ได้อ่าอันนี้เขาอยู่ในหัวข้อ,ขอคําซ้าเขาเดินอยู่ดีๆก็สุดลงใช้ได้นะนาใจแม่นะครับรักลูกรักลูกๆเท่าๆกันลูกๆ โอเคความหมายเป็นพระหุน์แต่ข้อที่ข้อควายแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักข้อนี้ใช่ไม่ได้เพราะเหตุใดนะไหมครับแม่รักลูกนะครับแม่รักลูกใช่ไหมครับลูกก็รู้นะครับอยู่ว่ารักนะครับเนี่ยครับลูกตรงนี้เป็นกรรม ใช่ไหมครับลูกตรงนี้เป็นประธานนะครับกรรมกับประธานถามอีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นลักษณะของรอยกรองด้วยนะครับรอยกรองนะครับเป็นคำประพันธ์นะครับแม่และลูกๆอันนี้ขดได้หมดเลยความหมายเหมือนกันเป็นพระหูโสนะครับข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับข้อนี้ออกจนถึงระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับแนวนี้นะต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7 คำซ้ำในข้อได้มีความหมายเป็นพหูพจน์นะครับพหูพจน์ก็ต้องเป็นมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับพหูพจน์นะครับคำตอบข้อนี้ไม่ยากคือข้อคอควายนะครับน้องๆน,นะครับเป็นโรงเรียนกันทุกคนนะครับน้องหลายคนนะครับที่นี้มันมีที่น่าสนใจคือ choice ข้อง,งอง,งูเนี่ยนะครับของหมูหมูอย่าคิดมากสิของหมูหมูนะครับของหมูหมูอย่าคิดมากสิหมูหมูในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าวหมู ถูกไหมครับมันไม่ได้แปลว่าหมูไม่ได้แปลว่าสัตว์แต่หมูหมูในที่นี้มันแปลว่าง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ความหมายเปลี่ยนจากเดิมนะครับความหมายเปลี่ยนจากเดิมนอกจากคาว่าหมูหมูนะครับข้อสอบทั้งข้อสอบเข้าเต็มมูดมและข้อสอบเอนทานเนี่ยนะครับเคยออกคําว่าอะไรนะครับพื้นพื้นกล้วยกล้วยนะครับพื้นพื้นกล้วยกล้วยเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันนะครับความหมายเปลี่ยนจากเดิมหมดนะครับความหมายไม่ได้ไม่ได้เหมือนคําที่เขาให้มา นะครับข้อที่8อ่านี้ครับมาแล้วนะครับข้อนี้โจทย์คล้ายๆโจทย์เดียวช้อยเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆกันความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับคือหมูๆนะครับข้ององูนะครับข้อที่9ข้อได้เป็นประสมทุกคำนะผสมทุกคำนะครับตัดตัวเลือกออกไปข้อนี้ตัดตรงนี้เลยนะครับกระจายเป็นซอนนะครับข้อนี้ตัดสดใส ใช่ไหมครับตัดกระดังงากระดังงาเป็นมูลนะครับตัดนาฬิกาออกไปนาฬิกาก็มูลใช่ไหมครับเหลือข้อขไข่นะครับนักร้องนะครับผู้ดีเครื่องสักดาสังเกตขึ้นต้นด้วยนักหลักสังเกตนะครับขึ้นต้นด้วยผู้ขึ้นต้นด้วยเครื่องนะครับผสมได้ทั้งหมดนะครับข้อต่อไปข้อที่10นะครับข้อใดเป็นการสร้างคําเป็นผสมที่สร้างจากนามนะครับนาม กับกริยานะครับคำตอบคือข้ององูนะครับบ้านเช่านะครับปากที่บและแม่พิมพ์นะครับครับนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องการสร้างคำมาหลายชนิดแล้วนะครับแล้วพบกับครูนะครับในครั้งต่อไปนะครับกับรายการติวเต็มพิกัดระดับมัธยมต้นนะครับวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ